ล่าสุดนะครับผมทาง Official เนี่ยก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอตัวอย่างทีเซอร์ของ DLC เกม Final Fantasy Security Beat Rune ออกมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมและเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะลองมาดูกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเจ้าพ่อหุ่นแกมร็อกเดี๋ยวในคลิปนี้เราลองมาดูกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันตลอดมาด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะผู้ชมตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาได้ปล่อยตัวอย่างเกม Final Fantasy ฉบับ DLC Rune ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่หายหน้าหายตาเงียบกันไปนานนะครับผมซึ่งวิดีโอตัวอย่างนั้นก็ปล่อยมาสั้นๆแค่ประมาณ1นาทีกว่าๆนะผู้ชมแต่ว่าภายในวิดีโอเนี่ยก็ได้มีจุดน่าสนใจหลายๆจุดที่แบบเราดูแล้วก็รู้สึกว้าวไปในตัวเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาโฟกัสในส่วนที่เกี่ยวกับตัวหุ่นแกมร็อกทั้งหมดนะครับผมว่าเฮ้ยร่างของแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอัปเดตมาจากตัวเกมในภาคไฟไนกันบ้างนั่นเองนะครับผมแนะนำนะคุณผู้ชมก่อนดูคลิปนี้อยากให้ผู้ชมเนี่ยไปดูวิดีโอทีเซอร์ตัวเกมนี้เต็มๆก่อนที่ผมจะแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนะครับผมเพื่อผู้ชมจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนอะไรที่น่าว้าวกันบ้างในวิดีโอตัวนั้นนะครับผมโอเคครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อไปด้วยนะครับผมแล้วกันพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับต้องบอกคร่าวๆก่อนนะครับผมว่าตัววิดีโอตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่ต่อเนื่องมาจากวิดีโอที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้เมื่อ1ปีที่แล้วนะผมนั่นก็คือรวมฉากด้องของตัวละครหุ่นไฟไนแอดเฟดดี้ภาค Security Beat นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็จะใช้วิดีโอในส่วนของคลิปที่ผมเคยทำมาแล้วเนี่ยมาอ้างอิงในตัววิดีโอนี้ด้วยเพราะว่ามันจะเป็นพาร์ทที่ต่อเนื่องกันนั่นเองนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมที่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าติดตามเกมอย่างงี้ก็จะรู้มานะครับผมว่าเฮ้ยจริงแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องตอนจบของเกมเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันแต่ใหญ่ก็คือจะเป็นในรูปแบบที่ตัวหุ่นแกมร็อกหลายตัวเนี่ยถูกเกรกอรี่พังไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงห้างเมกาพาซาพิซซาเพกเนี่ยก็จะถูกไฟไหม้เผาพังทลายไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งในจุดๆนี้แหละก็ทำให้เจ้าหุ่นแกมร็อกเนี่ยมันเกิดดาเมจเกิดความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับผมจนทำให้ต่อเนื่องมาในตัว DLC ภาคนี้ที่เราจะได้เห็นว่าหุ่นแต่ละตัวเนี่ยเขามีความพังที่มันดูอาจจะหนักกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองมาดูเป็นรายๆตัวไปนะครับ1แกมร็อกชิก้าเจ้าตัวแกมร็อกชิก้านะครับผมถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปในภาค Security Beat อันแรกเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่วงท้ายๆเกมเนี่ยตัวชิก้าเนี่ยเขาก็พังนะผู้ชมถูกเครื่องบดอัดที่เจ้าเกรกอรี่กดมาอัดเธอเข้านะครับผมทำให้ตัวเธอเนี่ยพังหมดเลยแล้วก็จะเห็นว่าโครงหลักๆของเธอเนี่ยนอกจากตัวบอดี้ตัวกลางอกตัวที่มันมีรอยแตกนะเราจะเห็นว่าตรงโครงหน้าของเธอบริเวณช่วงปากเนี่ยมันจะหลุดออกไปนะครับผมอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวเจ้าเกรกอรี่มันเอาไป ซึ่งก็ทำให้เจ้าหุ่นแกมร็อกชิก้านี่มีความผุพังอย่างมากในภาคแรกนะครับผมพอตัดมาทีในภาค DLC Rune นะครับผมเราก็จะเห็นว่าตัวทีเซอร์เนี่ยเรายังเห็นตัวหุ่นแกมร็อกชิก้าไม่เด่นชัดเท่าไหร่เห็นผ่านแวบๆนิดเดียวเองนะคุณผู้ชมแต่เราจะพอเห็นได้ชัดว่าเฮ้ยความเสียหายของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับในภาคแรกอยู่พอสมควรนะครับผมก็คือแบบไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากเราอาจจะเห็นว่าจุดพังอาจจะเหมือนเดิมแต่อาจจะเพิ่มพวกแบบรอยเขม่าควันความเก่าเข้าไปอาจจะเป็นเหตุผลมาจากการที่ตัวห้างเนี่ยมันถูกพังทลายมาทับตัวเธออีกทีหนึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งนาทีเซอร์ตอนนี้ผมก็ยังพูดอะไรมากกับเจ้าแกมร็อกชิก้าไม่ได้เพราะว่าภาพที่เขาให้เราเห็นเนี่ยมันมีน้อยมากๆนะคุณผู้ชมต้องมาลองดูในตัวเกมอีกทีหนึ่งนะครับ2 Roxyเจ้าร็อกซี่นะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเด่นชัดจากในภาคแรกนะครับผมย้อนกลับไปในภาค Security Beat ภาคต้นฉบับนะครับผมเราก็จะเห็นว่าตัวเจ้าร็อกซี่เนี่ยนางมีความสามารถพิเศษตรงที่บริเวณตาของนางสามารถมองเห็นทะลุได้นั่นเองคุณผู้ชมทำให้เจ้าเกรกอรี่มืออีกแล้วเนี่ยไปเอาดวงตาของนางมานะครับผมแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูเนี่ยภาพต้นฉบับจริงแล้วอ่ะตัวร็อกซี่เขาก็โดนรถชนถูกปะทำให้ตัวนางดูมีความผุพังแล้วก็ตรงช่วงบริเวณตาก็จะหายไปเพราะว่าโดนเจ้าเกรกอรี่เอาไปแต่ช่วงบริเวณปากช่วงอะไรพวกเนี้ยยังคงอยู่ปกติแต่แค่มีความชำรุดมากกว่าเดิมแค่นั้นนะครับคุณผู้ชมแต่ในภาค DLC เนี้ยเราจะเห็นว่าร่างใหม่ของร็อกซี่ที่โผล่มาแวบๆแบบที่เราเห็นชัดที่สุดเลยนะตัวบริเวณโครงหน้าทั้งหมดของเธอรวมถึงจมูกปากของเธอเนี่ยหายไปหมดเลยคุณผู้ชมเหลือแต่แบบโครงเหล็กเอนโดสเคเลตันที่ไม่มีตาแล้วก็มีแค่ฟันกรามร่างเท่านั้นนะครับผมส่วนนี้พอจะทำให้เราเห็นแล้วก็จำได้ว่าเฮ้ยตัวนี้แหละคือเจ้าร็อกซี่ก็คือตรงกระบังไหล่ของเธอที่เป็นสีแดงแล้วก็ตัวเชฟบอดี้ของเธอที่ดูคล้ายคลึงกับเจ้าชิก้าว่าเป็นสรีระของเพศหญิงนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดเลยก็คือนอกจากจะเป็นบริเวณหูก็คงจะเป็นบริเวณผมของเจ้าร็อกซี่ที่แบบเด่นๆออกมาเป็นผมสีเขียวแนวตั้งที่หุ่นทุกๆตัวมีแค่เธอตัวเดียวที่เป็นผมทรงนี้นั่นเองนะครับผมซ
ึ่งข้าผมเดาว่าเหตุที่ทำให้เธอดูผุพังกว่าภาคแรกหลังจากถูกทำลายไปเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลมาจากห้างเมกาพาซ่าพิซซ่าเพกล่วงลงมาทับก็เป็นไปได้นะผมอาจจะส่งผลให้เจ้าหุ่นร็อกซี่เนี่ยเกิดความชุลมุนหนักกว่าเดิมก็เป็นไปได้นั่นเองครับ3มอนตี้เจ้ามอนตี้นะผมถือเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่พังได้แบบน่าสงสารที่สุดเลยหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะผู้ชมจริงๆก็น่าสงสารทุกตัวแหละนะครับผมเจ้ามอนตี้เนี่ยจำได้ว่าเจ้าเกรกอรี่อยากได้กรงเล็บของมอนตี้นะเพราะว่ามันสามารถทำลายเลยได้เยอะเนื่องจากว่านางมีพลังเยอะนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยก็ถูกทำลายโดยการที่ว่าร่วงลงมาโดนมีอะไรมาทับสักอย่างถูกไหมทำให้ตัวของนางในขาดครึ่งเหลือแต่ท่อนบนเลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดผู้ชมดูในภาคแรกก็จะจำได้ตัวเจ้ามอนตี้เนี่ยหลังจากที่เขาถูกเกรกอรี่จัดการเนี่ยตัวเขาไม่ได้ตายนะผู้ชมแค่ขาดครึ่งเฉยๆแต่ตัวเขาช่วงท่อนบนในเนี่ยยังสามารถคลานได้เว้ยคือแบบคลานในสภาพที่แบบน่าสงสารมากๆยังคงมีกรงเล็บมีอะไรอยู่แล้วก็มีสภาพบริเวณหน้าแล้วก็โครงอกที่แบบโคตรจะผุพังเลยนะครับผมแต่พอตัดมาในภาค DLC นี้เราก็จะเห็นว่าเจ้ามอนตี้เนี่ยมันมีความผุพังที่หนักกว่าเดิมมากๆนะครับผมอย่างภาคที่ผมเอาผู้ชมดูช่วงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวอะไรบางอย่างโผล่มาตรงที่มีประตูงับอยู่นะครับผมเราเห็นตอนแรกก็จะงงว่าคือตัวอะไรแต่พอสังเกตดูดีๆเฮ้ยเนี่ยมันคือโครงปากของเจ้ามอนตี้ชัดๆนะครับผมแล้วก็ผู้ชมจะเห็นว่าตรงจุดข้างบนฟันของมันจะมีอะไรแดงๆอยู่ด้วยผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณผมของมันนั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตแบบสังเกตดีๆเลยนะแล้วถ้าเกิดผมไม่ผิดพลาดคุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงบริเวณตรงข้างบนไฟฉายจะเห็นไหมมีอะไรบางอย่างสีเขียวม่วงอยู่ผมเดาว่าอันนั้นนะน่าจะเป็นบริเวณตรงเกาะแขนบนกับไหล่ของมอนตี้ไว้ที่เป็นสีเขียวม่วงเหมือนกันนั่นเองนะครับผมทีนี้พอมาดูเจ้ามอนตี้ใกล้ๆทีนี้ก็จะเห็นว่ามีฉากที่เจ้ามอนตี้กำลังจะงับตัวละครเอกของเรานะครับผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมอนตี้อ่ะมันสลัดโครงของมันออกไปหมดเลยเว้ยคือแบบถ้าไม่มีกรงเล็บไม่เห็นบริเวณโครงหัวก็แทบจะไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือเจ้าหุ่นเอนโดของเจ้ามอนตี้นะครับผมจะเห็นแค่ตัวช่วงของหุ่นเอนโดสเครตันเท่านั้นแล้วพอพามาในฉากนี้เป็นฉากที่เห็นบริเวณโครงหน้าชัดๆก็จะจำได้เลยนะผมว่าเฮ้ยไอเนี่ยแหละฟันแบบนี้กับผมสีแดงๆแบบนั้นคือเจ้ามอนตี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมในภาคDLC นี้เจ้ามอนตี้มันถึงสัตว์โครงออกไปหมดเลยเหลือแต่โครงหุ่นเอนโดนะครับผมไม่รู้ว่าไปโดนการทำลายไปโดนดาเมจอะไรหลังจากที่โดนเจ้าเกลอรี่ทำให้ตกจากตึกอีกทีนึงอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูในตัวเกมเต็มๆอีกทีนึงแล้วกันนะครับผม4 Sun and Moon เจ้า Sun and Moon นะครับผมอันนี้เป็นตัวที่ผมค่อนข้างจะโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะคือเราเคยทำคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันจะมีแฟนเมททำขึ้นมาแล้วผมว่าเฮ้ยเจ้าซันกับเจ้ามูนเนี่ยในภาคที่เราเสียจะรวมร่างกันก็เป็นไปได้แล้วพอมาเป็นจริงๆผู้ชมคอนเซปต์เกมเขาเอาจริงๆด้วยนะครับผมต้องย้อนกลับไปในภาค Security Beat ก่อนคนที่เล่นหรือว่าติดตามกันนี้ก็จะรู้ว่าเจ้าซันกับเจ้ามูนเนี่ยไม่ได้เห็นฉากถูกทำลายนะคือไม่รู้ว่านางไม่โดนเกรกอรี่ทำลายผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าหลังจากที่ห้างเมกาพาซาพิซซ่าเพกพังลงไปอ่ะนางเป็นยังไงบ้างนะครับผมในภาค DLC นี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าเจ้าซันและมูนนะมันน่าจะเกิดระบบรวนขึ้นหรือเปล่าผมเดานะผู้ชมเพราะว่าดูจากคราบดาเมจของตัวนางดูมีรอยเหมือนไฟไหม้มีความเก่าอยู่คิดว่าไม่ได้เกิดมาจากเกรกอรี่เพราะว่าเกรกอรี่ไม่ได้ทำแต่จะเกิดมาจากการที่ห้างถูกไฟเผาแล้วก็พังทำลายมาทับตัวนางน่าจะมากกว่านั่นเองนะครับผมซึ่งผมเดาว่าไอ้สิ่งนี้แหละอาจจะทำให้ระบบของนางรวนถ้าเกิดผู้ชมสังเกตจะเห็นว่าซีกด้านขวาของเจ้าซันมันจะดูมีตาสีสว่างสว่างถูกปะซึ่งมันเป็นสีตาของเจ้าซันแล้วก็จะเห็นว่าโครงหัวของมันจะมีแฉกของพระอาทิตย์อยู่ด้วยส่วนหน้าจริงๆของมันถ้าเกิดสังเกตดีๆมันจะมีซีกขวาที่เป็นสีดำแล้วก็มีตาสีแดงนะครับผมแล้วก็ข้างบนเนี่ยสวมหมวกแบบร่างจมูนด้วยเท่ากับว่าไอ้สองตัวเนี้ยมันกำลังรวมร่างกันเป็นซันแอนด์มูนนั่นเองคุณผู้ชมเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจนะครับผมเนี่ยดูอย่างแขนดีเห็นปะซีกขวาเป็นแขนซันซีกซ้ายเป็นแขนมูนนั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้นะว่าตัวละครเนี้ยโผล่มาในภาค DLC นี้มันจะเป็นในรูปแบบไหนนะผู้ชมเพราะว่าดูในตัวอย่างนะจะเห็นว่าเจ้าตัวละครซันแอนด์มูนเนี่ยผมเรียกซันแอนด์มูนไปก่อนแล้วกันนะจะโบกมือทักทายตัวละครเราด้วยนะผมเหมือนดูเป็นมิดแต่ไม่แน่นะเขาอาจจะแบบว่าเป็นตัวละครที่โผล่มาในรูปแบบของมิดช่วงนึงแล้วอาจจะมีบางช่วงของตัวเกมที่เขาถูกเจ้ามูนควบคุมอีกทีนึงแล้วกลับมาเป็นศัตรูหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าดูจากร่างกายของเจ้าซันแล้วก็เจ้ามูนเนี่ยจากภาคแรกมายัง DLC นี้ก็ดูมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเหมือนกับเจ้าหุ่นก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับผมส่วนอันดับที่5คุณผู้ชมเจ้าเฟรดดี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเราไม่เห็นแกมร็อกเฟรดดี้ใน DLC นี้เลยนะครับผมไม่รู้ชะตากรรมของพี่แกเหมือนกันว่าเป็นอะไรอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูในฉากภาคแรกเนี่ย
มันก็จะมีหลายฉากคุณผู้ชมที่แบบว่าเฟดดี้ตายบ้างเฟดดี้ไม่ตายบ้างถ้าเกิดว่าดูฉากที่เฟดดี้ตายแล้วก็จะเห็นว่าตัวเฟดดี้เนี่ยถูกหุ่นลุมสกรรมถูกปะแล้วก็แบบมีสภาพโครงอกโครงแบบดูเก่ามากๆเป็นภาพอาร์ตเวิร์กอย่างนั้นแต่ผมไม่มั่นใจว่าในภาค Security Beat DLC เนี่ยเจ้าเฟดดี้จะโผล่มาในสภาพไหนหรือว่าไม่โผล่มาเลยอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะผมยังไงก็ต้องรอติดตามกันในตัวเกมเต็มอีกทีนึงครับผมที่จะโผล่มาในอีกกล่องเดือนข้างหน้านี้นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับตัวเกม Final Fantasy DLC แล้วกันนะครับผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของเจ้าขุนแต่ละตัวเนี่ยก็แบบโอ้โหอย่างว้าวเลยนะผมรอดูตัวเกมเต็มไม่ไหวแล้วว่ามันจะมีเกมเพลย์ที่น่าสนุกอะไรยังไงมีตัวละครใหม่อะไรยังไงเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้คุณชมได้ดูกันอีกทีนึงนะครับผมถ้าในคลิปนี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่องเบงด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม